การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการภูมิใจเสนอยอดคนทันอีกดปุ่มไหนนะคะโอเคเก่งมากคนเก่งโอเคไหมโอ้โหคนที่ไม่สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์อาจจะมองว่ามันฟุ่มเฟือยไหมถามจริงๆเถอะคนตาบอดถ่ายภาพไปได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายก็ไปขายหวยเหมือนเดิมเราไว้ตรงหว่างคิ้วนะฮะเราเทียบจากหว่างคิ้วเป็นหลักไม่ต้องใช้ตามองสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการยอดคนพันอีกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะให้แรงบันดาลใจจากการพูดคุยกับนักคิดค้นนักประดิษฐ์นักวิชาการผู้สรรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคุณผู้ชมรวมถึงเด็กๆและเยาวชนด้วยครับวันนี้ผมพามาที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับได้ข่าวว่าที่นี่มีคุณครูยอดฝีมืออยู่ท่านหนึ่งนะครับที่สอนน้องๆผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพครับแล้วเด็กที่เรียนเนี่ยต่ำสุด5ขวบมากสุดผู้ใหญ่อายุ70ก็เรียนกับท่านมาแล้วนะฮะคิดดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เลยใช่ไหมครับกับการที่สอนคนที่มองไม่เห็นให้ถ่ายภาพไหนจะเรื่องใช้กล้องใช้อุปกรณ์ไหนจะเรื่องการดูภาพที่ถ่ายออกมาเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเอ๊ะความไม่น่าจะเป็นนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้มาพบกับเขาในยอดคนพันอีกันครับสวัสดีครับครูฉุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยครับคุณผู้ชมนี่คือครูฉุนนพดลปัญญาวุฒิไกรนะครับบุคคลที่ผมเกริ่นไว้ตอนต้นกับโครงการหัวใจถ่ายภาพครับและนี่ก็คือครูฉุนนพดลปัญญาวุฒิไกรนักธุรกิจอุตสาหกรรมสกูน็อตที่หลงรักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจแถมยังเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของกลุ่มหัวใจถ่ายภาพที่เข้ามาร่วมสอนผู้พิการทางสายตาให้รู้จักการถ่ายภาพมาแล้วหลายรุ่นคงไม่มีใครคิดว่าคนตาบอดเมืองไทยจะถ่ายรูปได้ครูฉุนทำในสิ่งที่หลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้ด้วยจิตใจที่เมตตาและอยากแบ่งปันเพื่อคนด้อยโอกาสเอาละครับอยากรู้แล้วครับว่าที่มาของหลักสูตรสอนคนตาบอดถ่ายรูปมันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสอนถ่ายภาพให้กับผู้พิการทางสายตาครับไม่ใช่แค่เด็กใช่ไหมครับอยากให้อธิบายถึงจุดเริ่มต้นของโครงการหน่อยครับโครงการหัวใจถ่ายภาพเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงปี2553นะครับก็คือว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทางพวกผมเองเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มถ่ายภาพแล้วก็เปิดสอนการถ่ายภาพให้กับบุคคลทั่วไปแล้วก็นำรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนในชนบทอ๋อตอนแรกเลยสอนถ่ายภาพให้บุคคลทั่วไปปกติเลยตาดีนะฮะแต่รายได้จากการสอนเนี่ยไปช่วยไปมอบอีกทีนึงครับครับแล้วก็ทำมา6ปีฮะแล้วเราก็สิ่งที่เราเจอคือว่าความยากจนก็ความด้อยโอกาสเนี่ยมันไม่หายไปจากสังคมแล้วก็มันก็จะมีปัญหาว่าที่ตรงไหนเนี่ยที่เขาได้รับการช่วยเหลือมากบ่อยเขาก็จะเสพติดการช่วยเหลืออ๋อคือการพึ่งพาตัวเองก็จะน้อยลงค่ะครับเราก็เลยมาตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้สังคมเนี่ยกลับมามองมุมใหม่แล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเป็นความฝันของอาจารย์ที่สอนถ่ายรูปผมคืออาจารย์ทวัฒน์มลิลาว่าทำไงให้การถ่ายภาพเนี่ยเข้าถึงทุกคนในสังคมโดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาได้เห็นว่าสังคมได้เห็นว่าจริงๆแล้วการให้ที่ยั่งยืนเนี่ยมันคือแบบรูปแบบไหนแสดงว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยพอมีไอเดียนี้ครูฉุนก็ต้องเอาไปคุยกับเพื่อนๆในทีมก่อนครับกี่คนได้ครับสมาชิกก็ที่เป็นหลักๆเลยก็คือที่เป็นอาจารย์สอนถ่ายภาพด้วยกันเนี่ยทั้งหมด4ท่านฮะแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยก็มีคำถามว่าเราจะสอนคนตาบอดถ่ายภาพยังไงเริ่มจากอะไรครับในการรีเสิร์ชหลักสูตรขึ้นมาประเทศที่เขาเคยทำมาแล้วเนี่ยอย่างเช่นที่อเมริกาเขาบอกว่าเป็นเทคนิคพิเศษที่ไม่เปิดเผยอ้าวบอกไว้แค่นั้นเองสรุปก็ไม่รู้อะไรอยู่ดีก็ไม่รู้อะไรอยู่ดีเราก็เลยผมก็เลยตัดสินใจว่าอุ้นนี่มัน3เดือนแล้วไม่คืบหน้าก็บอกว่าก็ต้องสงสัยต้องลองเป็นคนตาบอดลองเป็นคนตาบอดถ่ายรูปทดลองเป็นคนตาบอดครับทดลองยังไงบ้างครับก็ก่อนออกเดินทางนี่ผมก็ต้องใช้ผ้าก๊อซ9ชั้นนะทบ9ชั้นนะฮะแล้วก็ผมหลับตา
แล้วก็ปิดพันรอบแล้วก็ใส่แว่นดำทับอีกทีนึงเพื่อให้มีแสงเนี่ยเข้าเนี่ยให้น้อยที่สุดก็เราก็เดินทางไปต่างจังหวัดนะฮะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพเลยนะไปต่างจังหวัดด้วยฮะไปต่างจังหวัดแล้วก็พอผมเดินทางอยู่บนรถได้ไปสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยพอเริ่ม3ชั่วโมงปั๊บเนี่ยเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วหมายความว่าไงครับหมายความว่ามันมีมิติแล้วมันสามารถนำทิศทางได้คือครูฉุนจะบอกว่าเมื่อเราถูกตัดประสาทสัมผัสอย่างนึงไปอย่างอื่นมันจะเฉียบคมขึ้นเหรอใช่ครับธรรมชาติเนี่ยเขาให้สิ่งนี้มากับเราแล้วแต่ว่าเราไม่ทราบจนเราอยู่ในภาวะนั้นแล้วเราถึงรู้ว่าอ๋อนี่ธรรมชาติเนี่ยเขาชดเชยให้เราเรียบร้อยแล้วนี่ขนลุกเลยนะฮะแล้วไปไหนไกลสุดครับที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปที่สุพรรณนะแล้วก็ไปถึงปั๊บเนี่ยมันเป็นตลาดร้อยปีไปแหล่งท่องเที่ยวพอลงจากรถนะฮะก็ได้ยินเสียงคนชงกาแฟโบราณกริ๊งกริ๊งกริ๊งเนี่ยนะครับผมก็ถือไม้เท้าเนี่ยเดินไปถ่ายรูปก็ได้เดินไปไกลด้วยนะโดยที่ไม่มีคนพาเลยนะผมฟังเสียงแล้วก็เดินไปหาเขาไปถ่ายรูปต้องฝึกในระยะใกล้อยู่นานแค่ไหนถึงจะแอดวานซ์ขนาดไปได้วันนั้นนะครั้งแรกเลยแล้วมันไม่มีแบบความไม่ปลอดภัยหรืออันตรายก็ทางครูกับภรรยาผมเนี่ยเขาก็จะเดินอยู่ห่างๆถ้าจะตกท่อแล้วเนี่ยเขาจะวิ่งมาจับตัวเมื่อทดลองด้วยตัวเองผ่านไปแล้วเนี่ยได้เกิดพุทธิปัญญาคิดค้นหลักสูตรขึ้นจากอะไรและคิดอะไรได้บ้างครับคืออย่างนี้ฮะพอตอนที่เราเป็นคนตาดีเนี่ยเราคิดว่าเราจะสอนคนตาบอดถ่ายภาพไงคิดไม่ว่าที่คิดไม่ได้ครับแต่วันแรกที่เราเป็นคนตาบอดไม่ต้องคิดมันมาเองไม่เข้าใจเขาก็คงไม่สามารถคิดออกมาได้ใช่ครับเพราะว่าพอในทีที่พอเราเป็นคนตาบอดปั๊บแล้วเนี่ยเราจะถ่ายรูปได้ยังไงมันก็มาเองเลยอย่างช้าอย่างยากเลยก็คือว่าเฮ้ยเราจะเดินไปถ่ายรูปสิ่งที่เราต้องการได้ยังไงเรารู้แล้วประสาทสัมผัสอื่นเนี่ยมันช่วยนำทางได้เสียงเสียงกลิ่นกินผัดกะเพราแม่ค้าขายข้าวแกงผัดกะเพราผมก็ดมกลิ่นเนี้ยไปถ่ายรูปเขาอะท่านโทษแม่ค้าที่นั่นเนี่ยไม่รู้จักว่าครูฉุนตาบอดจริงๆโอ้อันนี้สำคัญมากเลยฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้านี่คือคนจนแต่น้ำเสียงที่เขาเป็นห่วงผมอะมาสงสารผมว่าบาตาบอดตอนแก่โอ้มันจับกุ้งหัวใจเลยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความดีงามน้ำใจของคนเนี่ยมันมีคุณค่ามากเลยแล้วมันแสดงออกอะไรแสดงออกผ่านทางเสียงสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยหูพูดตอนนี้ผมยังขนลุกเลยว่าเสียงเขาจับใจมากเลยแล้วเราเห็นคุณค่าของความงามความดีงามอะแล้วมันเลยเป็นกำลังใจให้เราว่าเฮ้ยโอ้เด็ดทิ้งขายไงเราต้องทำโครงการนี้ให้ได้รู้วิธีแล้วว่าการสอนเด็กสอนคนถ้าคนตาบอดจะถ่ายภาพได้ยังไงซึ่งโจทย์ที่ยากที่สุดของผมเนี่ยมันจะมีอยู่โจทย์หนึ่งผมจะไปนั่งริมตลิ่งฮะแล้วเรือหางยาวก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาผมคิดว่าท่านเนี่ยผมมองไม่เห็นมันจะถ่ายรูปเรือหางยาวที่วิ่งผ่านหน้าผมได้ยังไงในขณะที่อยู่ในเฟรมเนี่ยเหรอใช่ฮะไม่ให้หลุดเฟรมไปก่อนหน้าและหลังด้วยใช่ใช่โจทย์ยากทีเดียวนะครับแล้วผมถ่าย3ทีได้3ทีได้ตรงหมดเลยจากการฝึกตนด้วยประสาทสัมผัสด้านอื่นใช่ฮะแต่ทั้งนี้เนี่ยด้วยความมั่นใจของเราครับคุณผู้ชมมันอาจจะไม่เพียงพอแน่นอนมันต้องมีแรงเสียดทานจากด้านอื่นเช่นคนที่ไม่สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์อาจจะมองว่ามันฟุ่มเฟือยไหมถามจริงๆเถอะคนตาบอดถ่ายภาพไปได้ประโยชน์อะไรสุดท้ายก็ไปขายหวยเหมือนเดิมโอ้โหแทงใจมากเลยโอ้โหตอนนั้นมันบีบรัดมากเลยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกคิดในใจว่าผมอะไม่ทราบนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีประโยชน์ขนาดไหนแต่ผมมั่นใจว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ผมเชื่อว่าเขาจะมีความสุขผมถ่ายรูปมาตั้งนานนะวันที่ผมเป็นคนตาบอดถ่ายภาพเป็นวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตของการถ่ายภาพก็ถามว่ามีความสุขยังไงผมบอกว่ามันไม่มีความอยากตอนผมตาดีผมอยากได้รูปสวยอยากจะอวดรูปเขาอยากจะนู่นอยากจะต้องไปสถานที่ที่แสงเงาทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดไม่มีแต่ความอยากหมดแล้วพอมันไม่สมความอยากนั้นอารมณ์ก็เคยเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันจะเป็นความสุขที่แท้จริงพอเข้ามาจริงๆความยากง่ายต่างจากที่คิดไว้มั้ยครับพอหลักสูตรตอนที่ผมวางหลักสูตรมาเนี่ยว่าจะสอนอะไรบ้างเนี่ยคิดว่าเอาแค่เด็กถือกล้องได้ละหน้ารู้จักกล้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนการ์ดเองได้นะฮะถือกล้องได้ละหน้าแล้วก็เว้นระยะห่างได้ถูกต้องเนี่ยผมก็ว่าโอ้นี่สงสอนตั้ง9ชั่วโมงมันผมวางหลักสูตรไว้9ชั่วโมงนะฮะผู้ชมใครที่ไม่เคยเล่นกล้องเนี่ยการเปลี่ยนแบตเปลี่ยนการ์ดทุกอย่างต้องเรียนรู้หมดนะนี่คนมองไม่เห็นด้วยยิ่งยากไปกว่านั้นไม่รู้กี่เท่าทวีคูณวางไว้9ชั่วโมงคนเป็นยังไงครับชั่วโมงเดียวเด็กถ่ายรูปได้ทำไมมันถึงเร็วขนาดนั้นครับก็เนี่ยฮะมันเป็นทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอ่ะมันมีศักยภาพถึงแม้เราจะมองว่าเขาสูญเสียอะไรไปบางอย่างแต่ว่าในการสูญเสียอะไรบางอย่างเขาก็ได้อะไรที่บางอย่างที่เราไม่เราคิดไม่ถึงผมชักอยากจะเป็นลูกศิษย์บ้างแล้วแต่ว่า
มองเห็นแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่เป็นไปตามหลักสูตรขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการได้มาซึ่งภาพแต่ละภาพเนี่ยต้องเรียนรู้อะไรทำยังไงบ้างครับตอนนี้เนี่ยผมเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วนี่ใช้ได้ไหมฮะกูฉุนกล้องแบบนี้พอใช้ได้ครับแต่ว่ากว่าจะถ่ายเซนนี่คงมือหน้าดูเลยครับอ้าวแล้วควรจะเป็นยังไงฮะก็เราก็ใช้กล้องที่สะดวกที่สุดนะเบาแล้วก็พกพากล้องคอมแพคนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้การถ่ายภาพของคนตาบอดที่มองไม่เห็นเนี่ยเราจะใช้เหมือนกับมันเป็นฟิกเลนคือเราจะไม่ปรับช่วงทางยาวโฟกัสของเลนเลยนั่นแปลว่าเราต้องขยับตัวเองออกจากวัตถุแทนใช่ครับเราพูดง่ายๆว่าเราใช้คำว่าสูงเท้าสูงเท้าแปลว่าใช้เดินเอาใช้เดินเอาสูงเท้านะฮะไม่ต้องใช้หมุนเพราะว่าหมุนเนี่ยมันยากนะว่าจะรู้ว่าซูมใกล้ไกลแค่ไหนคืออันนั้นต้องอาศัยการมองเห็นครับแล้วก็ในการที่เราจะสอนคนตาบอดถ่ายภาพเลยเนี่ยคนตาบอดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยที่ต้องการที่สุดคือจุดอ้างอิงจุดอ้างอิงคืออะไรใช่ครับอย่างเช่นว่ากล้องเนี่ยเขาจะรู้ว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องกำหนดจุดอ้างอิงก่อนว่าอย่างเช่นอย่างแรกเลยผมต้องสอนให้เขาคล้องเพื่อว่าเขามองไม่เห็นคือการหล่นพอคล้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มจากจุดนี้นะนี่มุมกล้องจากตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยคืออะไรก็จะเจอปุ่มนี้เรียกว่าอะไรปุ่มนี้คือเรียกว่าอะไรแล้วพอไล่เราจากนี้ลงมาแล้วมันจะเจอปุ่มอะไรบ้างแล้วก็เขาจะแสดงภาพหลังจากการถ่ายรูปแล้วยึดได้อย่างไรเนี่ยเราก็จะสอนอาศัยจุดอ้างอิงนะฮะพอเขาจุดอ้างอิงไปได้แล้วเนี่ยเวลาเราลากคนตาลากมือคนตาบอดเนี่ยเราจับมาตรงนี้ปั๊บแล้วก็ใช้ยกพอยกปั๊บแล้วมันจะเคว้งทันทีเพราะว่าเขาไม่สามารถหาจุดอ้างอิงได้ละอ๋อเขาประเมินไม่ได้ว่ามันห่างกันแค่ไหนใช่ฮะเขาเลยดันไปยกมาต้องใช้ลากเอาก็ใช้ลากเอาจากตรงนี้มาตรงนี้แต่ตรงนี้นะหนูลากมาปั๊บมันเจออย่างนี้แล้วจะเจอปุ่มอะไรเจอปุ่มอะไรเจอปุ่มอะไรนี่เป็นความรู้ที่เราไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นก็ได้นะใช่ครับเวลาจะไปแบบบางทีเราหวังดีไงจับมือเขาไปหยิบนั่นหยิบนี่เขาจะเคว้งเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องรักษาจุดอ้างอิงสำหรับให้เขาตลอดเวลานะฮะและเช่นเดียวกันกับการถ่ายภาพก็เหมือนกันฮะการที่เราจะถือกล้องให้ได้ระนาบเนี่ยมันก็มีจุดนั่งอิงและจุดนั่งอิงที่ดีสุดคิดว่าเป็นจุดไหนครับระนาบให้ได้ระนาบหมายความว่าเวลาเราถ่ายคนแล้วเนี่ยคนก็ไม่ยืนตัวเอียงทั้งนั้นนี่ก็ยืนตัวตรงถ่ายไม่แล้วไม่เอียงกระเทเลจะทำยังไงนั่งอิงก็คือศีรษะของเราหรือบ่าของคนที่เราถ่ายหรืออะไรที่มันเป็นเส้นจุดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยตอนที่ผมลองเป็นคนตาบอดเนี่ยผมอาศัยวิธีเนี่ยจะแก้ปัญหาว่าจะถือกล้องให้ได้ระนาบเนี่ยได้ยังไงใช้เวลากับเรื่องนี้นานมากเลยแต่ว่าเด็กตาบอดเนี่ยเป็นคนบอกเราเองว่าถือกล้องให้ได้ระนาบนี่ทำยังไงละง่ายที่สุดเลยยังไงฮะเขาบอกว่าครูครับไว้ที่หว่างคิ้วสิครับโอ้ยังไงหว่างคิ้วมันก็อยู่ที่เดิมฮะไว้ที่หว่างคิ้วคือเนื่องจากว่าตอนเราเป็นลองเป็นคนตาบอดเนี่ยเราถอดความเป็นคนตาดีเนี่ยไม่หมดเรายังไปไว้ที่ตาเรารู้สึกว่ากล้องเนี่ยมันต้องเหมือนได้ต้องใช้ตาดูอยู่จริงด้วยเนาะแต่ว่าเขามองไม่เห็นนะก็เลยเอากล้องเนี่ยมาปิดเลยแล้วมันก็คือได้ระนาบสังเกตดูนะฮะสังเกตดูนะฮะได้ระนาบไหมฮะเราให้สันกล้องเนี่ยถ้าแนวนอนก็คือสันกล้องด้านนี้วางที่หว่างคิ้วเราแล้วถ้าแนวตั้งก็คือด้านนี้แล้วเราก็สอนเขาจับกล้องฮะถืออย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วเวลาหมุนแนวตั้งเห็นฮะก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วก็บอกว่าลูกเวลาถ่ายแนวนอนถือกล้องใช่ไหมลูกก็หมุนกล้องตามเข็มนาฬิกาแล้วก็จับแล้วก็ให้ตรงนี้อยู่ตรงหว่างคิ้วใช่ครับแล้วกรณีท่านโทษนะฮะถ้าบางคนเนี่ยคอเอียงหรือศีรษะเอียงนะครับเนื่องจากว่าเราเคารพในความเป็นมนุษย์นะฮะเราจะไม่ทำให้รู้สึกเขารู้สึกว่าการที่เขามีความผิดปกติต่างจากคนอื่นเนี่ยมันเป็นจุดด้อยของเขาก็ปล่อยเลยเราก็จะบอกว่าลูกเวลาถ่ายรูปแล้วเนี่ยอยากให้คนชมไหมเขาบอกอยากให้คนชมของลูกนะมีเทคนิคพิเศษเวลาลูกวางไว้แล้วนะก่อนที่ลูกจะถ่ายนะเบ้มาทางนี้นิดนึงส่วนการถ่ายภาพมาโคเนี่ยซึ่งปกติคนทั่วไปเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากเพราะถ่ายของเล็กๆใช่ไหมฮะแต่สำหรับเชื่อไหมว่าคนตาบอดก็ถ่ายภาพได้ถ่ายภาพมาโคคือว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องกำหนดจุดนั่งอิงก่อนนะฮะที่เรากำหนดจุดนั่งอิงเมื่อสักครู่นี้ในการถ่ายภาพบุคคลแล้วจุดนั่งอิงก็เลนบาร์เนี่ยฮะเราก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยสัมผัสแตะเป็นจุดนั่งอิงก่อนนะฮะไปที่เหรียญนะครับฮะแต่ไปที่เหรียญแล้วเราสังเกตดูทั้งระหว่างโคนนิ้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงแล้วเราก็เอาเนี่ยมันก็เป็นหวังเหมือนวางที่หวังคิวฮะแล้วเราแตะอย่างนี้ใช่ไหมฮะพอแตะอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณตุนดูนะเห็นไหมฮะแล้วเราแตะครึ่งชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งโฟกัสตลอดเห็นไหมฮะเวลาเราถอยออกมาเนี่ยโฟกัสมันยังจับที่เหรียญอยู่ตลอดเวลาโอ้เราโฟกัสค้างไว้เลยครับแล้วเราก็สามารถได้ว่าเราต้องการเหรียญใหญ่เหรียญเล็กก็คือการเลื่อนเข้าเลื่อนออก
็อยู่ในระยะฝ่ามือของเราใช่ครับจุดอ้างอิงก็คือนิ้วมือของเรานั่นเองใช่ครับแล้ววิธีการแบบนี้มีการเผยแพร่ในแบบวิธีการแบบนี้ต้องบอกได้เลยว่าของเราดีที่สุดในโลกเพราะว่าผมดูภาพถ่ายที่เด็กตาบอดถ่ายทั่วโลกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ่ายภาพมาโครไม่ได้แต่เด็กไทยเราถ่ายภาพมาโครนี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญบาทจะเป็นดอกไม้เป็นวัตถุขนาดเล็กใดๆก็ได้แล้วก็เด็กถ่ายภาพมาโครดอกไม้เล็กๆนี่ฮะได้รับทำเป็นโปสการ์ดอวยความปีใหม่มาทีนึงแล้วสุดยอดเลยสุดยอดทั้งคนที่ถ่ายแล้วก็สุดยอดทั้งคนที่สอนจริงๆครับงั้นลองเลยได้ไหมฮะได้ครับแต่ผมขออนุญาตนะครับเพื่อความสมจริงวันนี้เรามีภาพปิดตามาด้วยเดี๋ยวจะได้เห็นว่าคนที่มองไม่เห็นแบบสนิทเลยเนี่ยจะถ่ายภาพได้อย่างไรบ้างคล้องสายคล้องข้อมือไว้เลยนะฮะนี่กล้องอยู่ที่มือผมแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายรูปคุณมะปางนะครับครับผมเนื่องจากคุณมะปางเป็นสาวภาพสตรีสาวสวยก่อนเราจะถ่ายรูปเนี่ยต้องขออนุญาตคุณมาปางก่อนว่ายินดีให้เป็นถ่ายรูปไหมก่อนที่เราจะวัดว่าสัมผัสว่าคุณมาปางยืนหรือมีความสูงแตกต่างจากเรามากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ต้องขออนุญาตบอกว่าคุณมาปางครับช่วยเอามือผมแตะที่ไหล่หน่อยครับนะฮะครับครับมาปางอยู่ไหนแล้วครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าครับมาปางขออนุญาตถ่ายภาพนะครับผมรบกวนเอามือผมแตะที่ไหล่คุณมาปางให้หน่อยได้ไหมครับครับแล้วก็ยืดมือสองข้างนะครับยืดมือสองข้างแตะแล้วทำตัวให้ตรงกับคุณมะปางนะครับเนื่องจากการถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปบุคคลหนึ่งคนเนี่ยเราถ่ายรูปแนวตั้งนะฮะแล้วระยะห่างเนี่ยประมาณเมตรครึ่งนะฮะเดี๋ยวพอตรงนี้เนี่ยเราห่างประมาณแล้วประมาณสัก40เซน50เซนละคราวนี้เราต้องถอยอีกประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งประมาณกี่ก้าวครับคราวนี้ผมต้องดูสังเกตก่อนนะฮะว่าถอยเราก้าวเดินเนี่ยก้าวละประมาณกี่เซนเดี๋ยวผมลองสักก้าวหนึ่งครับได้ครับนะครับก็นี่ก็ประมาณ 40-50 เซนเพราะนั้นก็ถอยอีกก้าวหนึ่งครับนะฮะนะครับได้แล้วนะครับก็คือระยะห่างประมาณเมตรครึ่งแล้วอีกอย่างคือว่าเวลาเราจับกล้องได้ระนาบแล้วเนี่ยเราจะเช็คตำแหน่งก็คือขอให้คุณมะปางช่วยส่งเสียงเพื่อเป็นการว่าเรายืนตรงกับคุณมะปางหรือเปล่าใหม่ๆเริ่มต้นเนื่องจากว่าเราเป็นคนตาดีใช่ไหมแล้วอาจจะจับมิติของเสียงจับทิศทางของเสียงได้ไม่ชัดเจนนะแต่สำหรับเด็กตาบอดโดยทั่วไปแล้วเรื่องนี้อาจจะไม่มีปัญหาสำหรับเขาประสาทสัมผัสเขาจะเฉียบคมมากฮะเขาจะด้านหูนี่เขาจะดีกว่าเราอันนี้เปิดกล้องหรือยังเปิดกล้องนะครับนี่นะฮะแต่จุดตรงนี้นะจุดนั่งอิงนะฮะไล่มาเรื่อยๆนี่เป็นกดปุ่มชัตเตอร์นะครับแล้วตรงนี้เป็น power ครับกด power ได้เลยครับได้ยินเสียงปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็เลนส์ยื่นออกไปฮะแล้วก็ถือกล้องแนวตั้งทำงานแล้วถือกล้องแนวตั้งเนื่องจากว่าวัตถุจะเป็นแนวตั้งสูงแคบครับใช่ครับบุคคลหนึ่งคนเป็นทางนี้หรือทางนี้ครับทางนี้เนาะครับเราไว้ตรงหว่างคิ้วนะฮะครับเราเทียบจากหว่างคิ้วเป็นหลักไม่ต้องใช้ตามองแล้วขณะนี้ที่สัมผัสแล้วเนี่ยคุณมะปางสูงพอกับเราหรือเปล่าครับคุณมะปรางน่าจะตัวเล็กกว่าผมนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะก้มหน้าลงนิดหน่อยเล็กน้อยนะฮะเพื่อว่าให้อุปกรณ์ของภาพได้สวยงามนะฮะขอเช็คตำแหน่งคุณมาปรางอยู่ตรงไหนเอ่ยช่วยส่งเสียงหน่อยโอเคประมาณตรงนี้นะครับลองดูเลยนะฮะคุณมาปรางยิ้มหน่อยครับ1 2 3อีกรูปเผื่อไว้นะครับ1 2 3ถ่ายแล้วครับทีนี้ครับแล้วคราวนี้นะเวลาเราจะแสดงภาพนะฮะจุดดั้งยินตรงนี้นะฮะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะข้างล่างแล้วก็มาทางซ้ายปุ่มนี้จะเป็นกดปุ่มแสดงภาพปุ่มแสดงภาพครับแล้วเรากดเอาไปให้คุณมะปางชมนะว่าที่เราถ่ายภาพเป็นยังไงบ้างขออนุญาตเดินกลับไปที่คุณมะปางอีกหนึ่งครั้งนะฮะคุณมะปางเป็นไงบ้างครับภาพที่ถ่ายไปตรงนะฮะอยู่ในเฟรมไหมครับอยู่ค่ะอยู่ในเฟรมนะครับแปลว่าน่าจะพอใช้ได้สำหรับการเริ่มต้นวันนี้เป็นไงบ้างครับผู้ฉุนมือใหม่ลองหัดถ่ายภาพวันนี้รูปที่ถ่ายนะครับนี่คือกรอบของภาพครับนี่นะฮะคือกรอบของภาพแล้วคุณมะปางเนี่ยยืนที่ตรงนี้มาครบสมบูรณ์แบบเลยมันย้อนแสงไหมหรือแสงมันกำลังดีหรือเปล่าในภาพบุคคลที่เราคือถ้าสมมติว่าเป็นแสงที่เป็นอินดอร์เนี่ยมันจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นเอาท์ดอร์แล้วเนี่ยเขาจะอาศัยความร้อนที่แสงอาทิตย์ที่ถูกร่างกายเขาเนี่ยว่ามันถูกด้านไหนอย่างเช่นถ้าถูกด้านข้างด้านข้างร้อนกว่าแต่ด้านซ้ายร้อนด้านขวาเย็นกว่าก็แสดงว่าแสงเข้าด้านซ้าย
ถ้าด้านขวาร้อนกว่าด้านซ้ายเย็นกว่าก็แสดงว่าแสงเข้าด้านข้างเข้าด้านหน้าแปลว่าก็แสดงก็หาย้อนแสงเพราะนั้นว่าถ้าแสงเข้าด้านหน้าปั๊บเนี่ยเขาปั๊บนะเราก็ถ่ายรูปในมุมนี้มาเนี่ยเด็กเราก็จะสอนว่าพี่ครับเรายืนกลับด้านกันเถอะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตจะได้ไม่กลายเป็นย้อนแสงภาพมืดทีนี้ถ่ายภาพบุคคลไปแล้วเบื้องต้นนะครับมีภาพวัตถุไหมครับมีครับซึ่งใช้หลักการเดียวกันก็คือว่าเราจะให้เด็กเนี่ยได้ไปสัมผัสวัตถุแล้วอีกอย่างก็คือว่ากุศโลบายของการสอนถ่ายภาพเนี่ยเด็กได้เรียนรู้โลกหมายความว่าเขาจะถ่ายของอะไรเนี่ยเขาต้องเอาไปสัมผัสก่อนได้เรียนรู้ว่าพื้นผิวเป็นยังไงขนาดเป็นยังไงรูปทรงมิติที่ในที่เขารู้สึกได้เรียนรู้ได้จากการสัมผัสเนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วเขาจะได้เกิดการเชื่อมโยงว่าอ๋อเขาเคยจับอย่างนี้นะไอ้นี่เขาเรียกว่าแตงโมแล้วพอมาจับผิวเล็กๆมาหน่อยอ๋อมันกลายเป็นส้มหรือกลายเป็นผลไม้อีกอย่างนึงเขาถึงเกิดการเรียนรู้งั้นขออนุญาตลองถ่ายภาพวัตถุเลยได้ครับได้ครับตรงไหนดีฮะเดี๋ยวผมจะให้ถ่ายรูปลำโพงนะฮะลำโพงลำโพงนี่พอดีเขาตั้งกับพื้นนะครับครึ่งกาถึงกาหนึ่งครับตัวนี้ฮะแล้วก็นั่งนะครับนั่งราคาเนี้ยผมจะช่วยบอกครับนะฮะว่าวางกล้องให้ได้ถือกล้องก่อนเลยนะครับนะราคาเนี้ยฟังเสียงนะครับว่าเสียงเนี้ยตำแหน่งของวัตถุตรงไหนโอ้เพราะวัตถุไม่สามารถเปล่งเสียงได้เหมือนคนที่เป็นแบบนะครับคุณผู้ชมทีนี้ผมเกิดความสงสัยครับคุณชุมครับครับแล้วคนที่ถ่ายภาพไปเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าตัวเองถ่ายดีหรือไม่ดีเอางี้เดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมานั่งคุยประเด็นนี้กันดีกว่าครับสักครู่เดียวกับยอดคนพันอีครับสาเหตุที่ผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพได้นั้นนอกจากเทคนิคที่ครูฉุนเรียนรู้และนำมาถ่ายทอดสอนแล้วเขายังนำหลักวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพมาปรับใช้เนื่องจากการถ่ายภาพจากเลนส์28มมและ35มมระยะถอยเพื่อถ่ายภาพไม่เหมือนกันเพราะช่วงองศาต่างกันครูฉุนเลยให้เด็กๆเลือกใช้เลนส์28มมและใช้วิธีนับก้าวในการถ่ายรูปนั่นเองล่ะครับและแม้เด็กๆจะไม่เข้าใจระยะที่บอกเป็นฟุตหรือเมตรก็ตามต้องให้นับก้าวและบอกว่ากี่เมตรเด็กแต่ละคนก้าวไม่เท่ากันก็ต้องปรับตามความเหมาะสมทั้งการถอยและการเลือกระดับกล้องบอกเพียงหลักการให้เด็กเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนี่แหละครับถือเป็นหลักสูตรการสอนผู้พิการทางสายตาถ่ายรูปที่สุดยอดจริงๆล่ะครับคุณชุนครับอย่างผมเนี่ยตาดีผมถ่ายเสร็จผมเปิดตาผมก็ดูภาพตัวเองได้แล้วน้องๆหรือผู้พิการทางสายตาคนอื่นนะเขาจะเช็คภาพตัวเองยังไงครับคืออย่างนี้นะฮะจุดหลักในการสอนเด็กตาบอดถ่ายภาพเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือว่าทำให้เขาเห็นว่าเขามีศักยภาพที่จะทำอะไรก็ได้ขอให้เขาเนี่ยใช้ปัญญาแล้วก็มีความวิริยะอุตสาหะเห็นไหมการที่เขาจะถ่ายภาพได้เนี่ยมันต้องมีกระบวนการการได้ไปสัมผัสการรู้ขนาดการหาระยะถอยการวางตำแหน่งกล้องให้ได้ระนาบใช่ไหมฮะการกำหนดจุดโฟกัสเนี่ยมันมีกระบวนการถ้าแล้วกระบวนการนี้ไม่ได้หมายความว่าทำครั้งแรกกับเด็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเห็นจะทำได้แต่เขาจะทำได้ต้องฝึกฝนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สูงการเรียนรู้นะฮะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกอย่างก็คือว่าเราก็จะใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเช่นว่าเด็กรุ่นแรกที่เราสอนเนี่ยตอนปี53เนี่ยเขาอะมาอยู่โรงเรียนเนี่ย7ปีมาอยู่ตั้งแต่5ขวบเราลองคิดดูว่าเด็ก5ขวบเนี่ยมันต้องได้ไออุ่นจากพ่อแม่แต่ว่าเขาต้องถูกแยกมาอยู่ที่อีกที่หนึ่งนะฮะแล้วเขาเหงาแล้วเขาก็ไปเล่นเครื่องเล่นโดยที่ว่าไม่รู้ว่ามันหน้าตาคืออะไรรู้แต่ว่าเหงาก็ไปเล่นอันนี้นะฮะแต่ว่าเขาอธิบายพ่อแม่ก็อธิบายไม่ถูกก็ได้ภาพถ่ายเนี่ยเชื่ออธิบายว่าสิ่งที่เขาคิดถึงพ่อแม่เขาจะทำยังไงก็คือเครื่องเล่นเนี่ยมันช่วยทำให้เขาคลายความคิดถึงผมกินใจมากเลยเนาะคือไม่จำเป็นต้องสวยองค์ประกอบภาพไปส่งประกวดได้แต่อย่างน้อยมันเป็นการสื่อสารได้ครับมันเป็นเหมือนก็เป็นเครื่องมือเป็นสะพานเชื่อมโลกระหว่างคนตาดีคนตาบอดแล้วก็ทำให้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยใช่ครับสิ่งที่ท้าทายที่สุดก็คือว่าการที่เราตรีกรอบความคิดตัวเราเองแล้วเราคิดว่ามันเป็นความคิดถูกต้องอย่างเช่นว่าเราบอกว่าการถ่ายภาพต้องอาศัยการมองเห็นซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็เลยไปตีกรอบว่าคนตาบอดคงทำไม่ได้แม้แต่เราเองในตอนต้นเราก็คิดแบบนั้นใช่ฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราให้เปิดโอกาสแล้วเราลองประสบการณ์นี้แล้วเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วธรรมชาติเนี่ยเขาให้สิ่งชดเชยมาแล้วสิ่งที่เขาต้องการได้รับที่สุดคือโอกาส
โอกาสเท่านั้นที่เขาจะยืนหยัดทำด้วยตัวเขาเองได้เพื่อจะได้แสดงศักยภาพและทลายขีดจำกัดเดิมๆใช่ครับของมนุษย์แต่ละคนออกมาได้นะครับถ้าอย่างนั้นสุดท้ายนี้ครับอยากให้ครูฉุนฝากอะไรถึงผู้ชมที่ดูอยู่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อยากจะเป็นจิตอาสาอยากจะสอนถ่ายภาพไปกับน้องๆหรือผู้พิการทางสายตาแบบครูฉุนบ้างครับก็ถ้าสนใจที่จะมามีส่วนร่วมในการที่จะให้โอกาสนะครับก็คือว่าติดตามได้ใน Facebook นะหัวใจถ่ายภาพเซิร์ชแค่นี้เลยใช่ครับแล้วกรอกอินบ็อกซ์เข้ามาแสดงเจตจำนงได้เลยคือเราจะมีเปิดอบรมเป็นระยะครับแล้วก็จะมีแจ้งตารางสอนว่าเราจะมีเข้าไปถอมเด็กตาบอดวันไหนบ้างที่ไหนครับก็เข้ามาแจมมาเรียนรู้มาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการให้ใช่ครับที่ครูฉุนให้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับเข้าไปได้ที่ Facebook หัวใจถ่ายภาพได้เลยครับจากการพูดคุยกับครูฉุนวันนี้เนี่ยทำให้ผมเรียนรู้เลยไม่ใช่แค่เรื่องของการถ่ายภาพแต่เรียนรู้ว่าศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดจริงๆเราอาจจะไปตีกรอบความคิดของเราเองว่าอย่างนั้นทำไม่ได้ทำไม่ได้สิ่งที่ครูฉุนทำให้เห็นเนี่ยพิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าคิดที่จะทำและสิ่งที่เราอยากจะให้ใครบางคนยิ่งให้มันยิ่งได้กลับมาแล้วมันส่งต่อการให้นั้นเป็นทอดๆต่อไปเรื่อยๆจริงๆนี่คือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่จากยอดคนพันอีในวันนี้นะครับขอบคุณครูฉุนมากๆที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับเห็นครับส่วนครั้งหน้ายอดคนพันอีคนต่อไปจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นติดตามได้ในรายการของเรานะครับวันนี้ผมตูนวรัตน์และครูฉุนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับจนถึงตอนนี้สิ่งที่ครูฉุนได้กลับมามากที่สุดจากการให้ไปในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากับโครงการในครั้งนี้คืออะไรครับคือความดีและความสุขเนี่ยมันแปลกอย่างนะฮะมันยิ่งให้มันยิ่งงอกงามมันไม่เคยลดน้อยถอยลงยอดคนพันอี